ซีลาวแซ่บหอมเส้นปูนะมันมีพวกผักครับกับบรรยากาศเช้าๆครับมีพวกไข่ใส่ผักขานะครับแล้วก็ใส่ผักตำลึงสูตรใหม่ครับก็มีเมนูแซ่บของเราตอนนี้ชิมออกมาแล้วครับมันไม่กรอบครับพวกผักค่อยหอยครับว่าจำหูได้ก็มีขั่วไข่ครับน้ำมันมันหมดครับเลยขั่วเลยครับนะครับมาใส่ผักขาด้วยครับใช่ผักขาแล้วผักตำลึงกินกับทุ่มตำตำบ้านๆเอาลาวค่อยหอยครับกินไหวมากนะครับมีลวกผักครับผักลวกขั่วไข่ผักขาเราตำลึงดีน้ำมันหมดครับขั่วเลยข้าวเหนียวครับร้อนๆตอนเช้าบรรยากาศชอบอมหมูแต่แบบคือจิ้มไฟหอยครับขึ้นกับผักสดเติมไส้กรอกครับปิ้งครับ
ั่วไข่